คำนำในการจัดพิมพ์กฎแห่งกรรมชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะดีได้เล่มนี้เป็นธรรมบรรยายของพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีอันประกอบไปด้วยหลักธรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันรวมถึงธรรมบรรยายที่เป็นหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาค้นคว้าและนำไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมต่อไปอันหนึ่งการจัดพิมพ์กฎแห่งกรรมชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ในครั้งนี้ธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรมขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระธรรมสิงหบุรจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมเป็นอย่างสูงและจะขอจดจารึกในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณไว้ตลอดไปบุญกุศลอันจักบังเกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือธรรมนิยายในครั้งนี้ธรรมสภาและสถาบันบลือธรรมขอกราบนมัสการน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุรจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมพระผู้เป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนทั้งมวลด้วยความสุจริตหวังดีธรรมสภาปรารถนาให้โลกพบกับความสงบสุขกฎแห่งกรรมชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะตายดีได้ขอนมัสการพระภิกษุธรรมทายาทและขอเจริญพรญาติพี่น้องคุณโยมหญิงคุณโยมชายทั้งหลายวันนี้ล่าช้าไปหน่อยเพราะอาตมาไม่ค่อยว่างไม่เคยพักในกิจวัตรของอาตมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเท่าใดนักก็ขอฝากคำพูดนี้ไว้ว่าเหมือนปี่เราเป่าระบายลมได้เป่าได้นานหลายเพลงถ้าคนเป่าปี่ระบายลมไม่ได้ไม่รู้จักจะพักจิตอย่างไรไม่เข้าใจการเจริญวิปัสสนาไม่เข้าใจรู้วาระจิตว่าเป็นอย่างไรรับรองระบายลมไม่ได้แน่เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งกิจประสบกับปัญหามากปัญหาของชีวิตเราออกจากบ้านมาก็มีปัญหาระหว่างทางมาถึงสำนักงานก็มีปัญหาอีกที่สำนักงานไหนจะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาที่เราทำงานล่าช้าก็ได้ออกจากสำนักงานก็ย่อมมีปัญหาระหว่างทางไปถึงบ้านไปถึงครอบครัวก็มีปัญหาพันพัวอยู่ในใจมีความหมายอย่างนี้เพราะเราไม่เข้าใจในเรื่องวิธีการของชีวิตชีวิตมันจึงพลาดผิดทุกเวลาจิตมันเหมือนกระแสไฟเหมือนลิงข้างบางชนีเร็วยิ่งกว่าเครื่องบินมันต้องคิดอ่านอารมณ์อยู่เสมอตลอดรายการชีวิตหนอคืออะไรกันแน่เราก็ไม่ทราบเลยพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเราเกิดมาในสากลพิภพนี้เลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าเลือกเกิดได้เราคงไม่มาอยู่บ้านนอกเราต้องไปเกิดในปราสาทราชวังเกิดในบ้านมหาเศรษฐีใหญ่เกิดในบ้านคนมีปัญญานี่มันก็เลือกไม่ได้แต่เรามีคุณพ่อคุณแม่ก็มีเพียงคนเดียวจะมีคุณพ่อคุณแม่อีกก็คงไม่ได้มันคือปัญหาชีวิตแต่เราเปลี่ยนคนอื่นได้เราจะอยู่กับเพื่อนกี่คนมีเพื่อนกี่คนมีแฟนกี่คนก็สามารถจะเป็นได้จะมีสามีกี่คนก็ตามใจตามอารมณ์ของเราได้เราจะมีภรรยากี่คนก็มีตามสิทธิของตนสามารถมีได้ทุกคนทุกเวลาแต่จะมีเหตุผลในชีวิตในข้อคิดของตนหาได้ไหม
มีความหมายอยู่อย่างนี้ผลงานของชีวิตคือกฎแห่งกรรมพระภิกษุนวกะท่านเป็นผู้บวชใหม่ประสบการณ์กับปัญหาน้อยนักอาจจะไม่รู้เหตุผลข้อเท็จจริงในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาในสากลพิภพเราจะได้รับการอบรมจากพระอุปัชฌาย์ท่านบอกว่าของหายากยิ่งมีอยู่4ประการเราก็หายากแต่ผู้ที่บวชนั้นต้องมีครบ4ประการมีความหมายอย่างนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากมนุษย์เกิดขึ้น1คนสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นตั้ง1ล้านตัวสัตว์เดรัจฉานหมายความว่าไม่ใช่มนุษย์จะเป็นช้างม้าวัวควายสัตว์ป่าสัตว์บกสัตว์น้ำเรียกว่าเดรัจฉานทั้งนั้นทำไมถึงเรียกว่าเดรัจฉานก็เพราะว่ามันไม่มีปัญญาเราจึงเรียกเดรัจฉานแต่เรากลับไปเข้าใจผิดคำว่าเดรัจฉานหมายถึงหมูหรือหมาข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่เดรัจฉานแปลว่าขวางแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาเดรัจฉานแปลว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์มีสติอยู่แล้วมีสัมปชัญญะอยู่แล้วแต่ก็ไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจประจำวันของตนเองได้จึงได้ผิดแผกแตกต่างกันออกไปในกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนนั้นเป็นผลงานของชีวิตมันพลาดผิดอยู่ไม่ใช่น้อยโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าโชคดีแล้วโชคดี2ชั้นชั้นที่1ได้แก่เกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามอาการ32นั่งอยู่ในท้องมารดาครบเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรีมีดีอยู่ในตัวนอกเหนือจากนั้นยังมีอาการ32ครบตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกไม่ง่อยเปลี่ยเสียขาแต่ประการใดท่านทั้งหลายคิดแล้วก็ควรจะคิดต่อไปว่าอ๋อเราเนี่ยเกิดมาเพราะบุญกุศลแท้ๆเราเกิดมาอย่างนี้เรามีอาการครบอย่างนี้มาด้วยบุญแล้วก็มีคุณสมบัติมาการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างสุดซึ้งนั้นก็เนื่องจากมีคุณสมบัติมนุษย์มาถ้าท่านทั้งหลายไม่มีคุณสมบัติมนุษย์แล้วท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์แสนจะยากที่สุดบางคนเป็นมนุษย์แล้วทำความเป็นมนุษย์ให้ต่ำต้อยถอยหลังลงไปความเป็นมนุษย์ก็หมดไปสิ่งทั้งหลายก็มาแทรกแซงอยู่ในจิตใจก็เลยมีรูปร่างโสภาภาคที่เราเรียกว่ามนุษย์ร่างกายก็บริสุทธิ์โสภาภาคหน้าตาก็เหมือนพระเอกในหนังสวยยังไม่เทียมนางเอกในหนังก็ยังสวยสู้เราไม่ได้เราสวยกว่านางเอกแต่เล็ดในเป็นประการใดคนเรามันแตกแยกกันออกไปอย่างนี้เป็นต้นชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้พี่น้องทุกคนโปรดได้รับทราบดังที่กล่าวแล้วบางคนเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะเป็นรัฐมนตรีก็ได้นี่เขาก็ตั้งกันหมดแล้วฟอร์มตัวกันแล้วว่าคนนั้นเป็นรองนายกคนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เขาพูดกันมาจากทางกรุงเทพอาตมาก็ถามว่ามีชื่ออาตมาเป็นรัฐมนตรีไหมเขาบอกไม่เห็นมีชื่ออาตมาเลยอาตมากลุ้มใจนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วกลัวว่าจะมีชื่อรัฐมนตรีกับเขาเมื่อไม่มีก็แล้วไปบางคนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็โสกาโสกีหน้าที่การงานหมดไปร้องห่มร้องไห้กันเขาว่ากันอย่างนั้นตามภาษาของสัตว์โลกยังติดโลกชโลกดีมันก็เป็นอย่างนี้
เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็คิดได้เรียนถวายขอเจริญพรให้ข้อคิดสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญของชีวิตรัฐบาลมาจากประชาชนประชาชนถ้าเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่ได้อบรมบ่มนิสัยนิสัยไม่ดีอย่างข้อ2ที่พูดเมื่อคืนนี้ไม่ใช่วิชาการวิชาการต้องตัดไปเลยเพราะมันต้องเรียนต้องมีความรู้ทุกคนถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้าที่การงานได้รับผิดชอบได้แต่นิสัยข้อ2ไม่ดีถ้าหากประชาชนทั้งหมดนี้มีนิสัยไม่ดีแล้วกิจกรรมในชีวิตก็ไม่ดีจะมีความรู้อย่างไรก็เอาดีไม่ได้และเมื่อไปร่วมเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่เอาดีไม่ได้เพราะรัฐบาลมาจากประชาชนเมื่อประชาชนไม่ดีนิสัยใช้ไม่ได้หากไปเป็นรัฐบาลในเมื่อถึงจุดมุ่งหมายรัฐบาลแล้วเขาก็จะบริหารไม่ดีแล้วอย่างนี้จะดีได้อย่างไรขอท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาผู้เป็นบัณฑิตโปรดมีความคิดสูงบัณฑิตตัวนี้หมายถึงว่ามีความคิดสูงมีความคิดลึกซึ้งมีความคิดละเอียดอ่อนในปัญญาของตนจึงเรียกว่าบัณฑิตในที่นี้บางคนเป็นบัณฑิตกระดาษรับปริญญามาแล้วใช้ไม่ได้ไม่เคยเอาความรู้ที่ได้มาเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตกิจประจำวันเป็นบัณฑิตในการบริหารงานแต่ประการใดนี่มีความหมายอยู่ไม่ใช่น้อยสิ่งที่ชีวิตต้องการอาตมาขอให้โอกาสและให้ข้อคิดแก่ท่านคณะญาติโยมหญิงโยมชายด้วยเพื่อเป็นข้อคิดเป็นแนวชีวิตต่อไปในโอกาสข้างหน้าเราต้องมีความเจริญด้วยกันทุกคนเราต้องการมีความเจริญด้วยกันทุกคนต้องการมีความรู้มีหลักฐานต้องการมีงานทำและต้องการจะมีคู่ครองเป็นทองแผ่นเดียวกันต้องการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกอยู่ด้วยความเมตตาธรรมอยู่ด้วยความสนุกรื่นเริงบันเทิงใจไม่ต้องการจะอยู่ด้วยความแตกแยกนี่คือจุดมุ่งหมายของมนุษย์อันแสนจะสุดซึ้งมีความหมายอย่างนี้แต่บางคนไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เลยขอเจริญพรอย่างนั้นบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์เสียเปล่าไม่เข้าท่าแต่ทำความเป็นมนุษย์ให้ผิดแผกแตกกันไปกฎแห่งกรรมสิ่งที่ทำให้ชีวิตเกิดมาไม่เหมือนกันนี่แหละพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยคนเราเกิดมาเหมือนกันมีหูมีตามีปากมีฟันอาการครบ32ด้วยกันทั้งนั้นแต่ผิดแปลกแตกต่างกันก็เป็นหญิงชายแยกออกไปแยกออกไปอีกแยกด้วยกฎแห่งกรรมการกระทำของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาแต่ครั้งอดีตชาติจึงเกิดมาไม่เหมือนกันเทพเจ้าทั้งหลายเขาก็ดลบันดาลให้มาเกิดตามฐานะของบุญวาสนาอาตมาจะขอกล่าวต่อไปว่าแข่งเรือแข่งแพมันพอจะแข่งกันได้ถ้ามีกำลังก็พอจะจ้ำเอาชนะได้ยิ่งซ้อมก็ยิ่งชนะแต่บางคนจะไปแข่งบุญแข่งวาสนาแสนจะยากมีความลำบากในชีวิตเหลือเกินจะแข่งกับเขาได้อย่างไรบางคนไม่มีบารมีมาแต่ชาติก่อนวาสนาก็ไม่เกิดคนเราจะต้องมีบารมีก่อนบารมีของชีวิตบารมีแปลว่าความเพียรบารมีแปลว่ากล้าบารมีแปลว่าไม่กลัวที่จะต้องสร้างความดีเช่นนี้บารมีแปลว่าอดทนอดกลั้นอดออม
บารมีแปลว่าซึ้งฝืนใจได้จึงเกิดบารมีเกิดกุศลบุญราศีอย่างนี้เรียกว่าบารมีมีหลายชั้นบารมีชั้นปฐมคือต้องมีความเพียรบารมีชั้นมัธยมก็ต้องมีความอุตสาหะให้สำเร็จตามเป้าหมายของตนบารมีขั้นมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าไม่กลัวข้าพเจ้าจะต้องทำข้าพเจ้าต้องกล้าทำความดีไม่กลัวผู้บังคับบัญชาไม่กลัวใครทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าบารมีชั้นมหาวิทยาลัยมันมีบารมีแยกเป็นประเภทคนละชั้นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมหาวิทยาลัยถ้าใครมีบารมีถึงขั้นมหาวิทยาลัยจะไม่กลัวไม่เกรงใครต้องทำความดีโดยไม่ต้องป้อยอพเนาพนอกับใครข้าพเจ้าจะต้องกล้าทำสิ่งดีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งภายนอกทั้งภายในใจด้วยต่อหน้าก็ทำอย่างนั้นรับหลังก็ทำอย่างนั้นนี่เรียกว่าบารมีชั้นสูงบารมีของชั้นมหาวิทยาลัยถ้าบารมีชั้นต่ำก็ยังแย่อยู่คือต่อหน้ามะพร้าวรับหลังตะโกต่อหน้าส้มโอรับหลังส้มเชงไม่ลงเลยไม่เอาเหนือไม่เอาใต้เลยป้อยอป้อแยกันไม่ได้พูดความจริงเลยจะเอาความจริงมาพูดกันบ้างหรือไม่ประการใดก็กลัวจะพูดจริงไปก็กลัวจะทำถูกต้องไปก็กลัวผู้บังคับบัญชากลัวคนโน้นกลัวคนนี้ก็เลยเป็นดังเช่นที่กล่าวมาทำอย่างถูกต้องด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงถ้ามีบารมีชั้นสูงแล้วจะไม่กลัวเกรงท่านผู้ใดเพราะทำอย่างถูกต้องทำด้วยเหตุผลทำด้วยข้อเท็จจริงเอาตาช่างขึ้นมาดูเอาตาชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าเฝ้าแต่วัดตลอดรายการนี่ข้อปฏิบัติจึงไม่กลัวใครกล้าทำความดีทั้งต่อหน้าและรับหลังคนที่ไม่ดีเท่าที่สุดของบารมีชั้นมหาวิทยาลัยแล้วนั่นจะกลัวเกรงไปหมดไม่อยากจะทำเพราะกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะด่ากลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะฟ้องร้องก็กลัวอย่างนั้นมันกลัวไปหมดอย่างนี้เราก็ยังไม่มีบารมีขั้นมหาวิทยาลัยเราก็มีแต่บารมีชั้นประถมคือตั้งใจทำงานขยันทำงานและทำงานให้เสร็จเพียงเท่านี้ก็ยังได้แค่บารมีชั้นต่ำบารมีชั้นสูงจะต้องดูเหตุผลข้อเท็จจริงแล้วจะไม่กลัวเกรงท่านผู้ใดไม่ใช่หมายความว่าเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งทำก็ทำส่งเดชขาดเหตุขาดผลในเมื่อขาดเหตุขาดผลก็เกิดขึ้นเช่นนี้แล้วเมื่อทำไปก็กลัวคนโน้นกลัวคนนี้แล้วก็กลัวผู้บังคับบัญชาก็เลยทำผิดกันมาจนบัดนี้เมื่อผิดมาผิดไปจะทำอย่างไรก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดคิดเมื่อผิดแล้วเราก็จะโยนไปว่าผู้บังคับบัญชาส่งให้ทำแต่ผู้บังคับบัญชาก็จะเลี่ยงออกเขาจะยัดเยียดความผิดให้เราคนเดียวเราก็เลยต้องกลายเป็นคนผิดไปผู้บังคับบัญชาจะไม่รับผิดชอบเราเลยขอฝากท่านบัณฑิตไว้ให้คิดด้วยในวันนี้ไม่ไตร่ตรองให้ดีจึงเกิดปัญหาชีวิตไม่ใช่ทำงานการส่งเดชนะระวังระวัยและปกป้องรักษาไว้ให้ดีจะได้เป็นผู้มีปัญญาทำอะไรก็ต้องมองหน้ามองตาดูสิ่งแวดล้อมผู้บังคับบัญชาสั่งนี่เป็นกฎแห่งกรรมบางคนอาตมาเห็นมานั่งร้องไห้
บอกให้ช่วยรดน้ำมนต์อาตมาก็ถามว่ารดทำไมเขาก็บอกว่าผมจะถูกสอบสวนแล้วเห็นเขาเสียใจทั้งผัวเมียนั่งร้องไห้โศกโศกาน่าเวทนายิ่งปรากฏว่าทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาให้เขียนและให้ทำอย่างนี้แล้วก็ให้เอาของไปแจกอย่างนี้เอาไปยัดอย่างนี้ไปทำอย่างโน้นในที่สุดก็กลายเป็นความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการเขาบอกว่าผมก็รู้ครับหลวงพ่อว่ามันผิดแต่ก็ทำไปเพราะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำญาติโยมโปรดจำไว้เป็นประสบการณ์ด้วยเขาก็เลยทำตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งสรุปออกมาว่าผิดเมื่อสอบสวนกันไปสอบสวนกันมานั้นผู้บังคับบัญชาก็โดดออกไปซะไม่ช่วยลูกน้องเลยไม่ช่วยกันเลยฝ่ายลูกน้องจะซัดทอดก็ไม่ได้ลำบากใจต้องกินข้าวกับน้ำตาหน้าเวทนายิ่งคืนก็ต้องอมขมก็ต้องกลืนเป็นความฝืนในใจไม่ได้ผู้บังคับบัญชาหนีซะแล้วไม่ยอมช่วยปัดออกไปไม่รับทราบเขาบอกว่าเธอทำเองเราไม่ได้สั่งอะไรทำนองนี้ก็เลยต้องโดนสอบสวนต้องโดนไล่ออกแน่นอนนี่เขามานั่งร้องไห้เมื่อคืนนี้ขอให้อาตมาช่วยเหลือให้ช่วยดูกฎแห่งกรรมว่าผมจะโดนไล่ออกหรือไม่อย่างไรผมมีลูก3คนผมจะไปเอาเงินเดือนที่ไหนและผมจะไปทำมาหากินที่ไหนถ้าผิดวินัยอย่างร้ายแรงถ้าผมโดนไล่ออกแล้วผมก็คงจะไปสมัครงานที่อื่นไม่ได้อย่างดีก็ไปทำงานรับจ้างถึงทำงานรับจ้างถ้าเขารู้ว่าผมผิดวินัยกิจกรรมไม่ดีเขาจะรับผมได้อย่างไรครับจากนั้นเขาก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนานี่ขอฝากไว้ด้วยทำตามผู้ใหญ่สั่งและผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยผู้น้อยเลยอย่างกรณีนี้เห็นไหมดีดตัวออกไปเลยเหมือนเครื่องบินจะตกแล้วดีดตัวออกไปแต่ผู้เดียวโดดร่มไปเลยดีดตัวออกไปเสียแล้วคนอื่นที่อยู่ในเครื่องบินก็ต้องตายเพราะเครื่องบินตกตายแน่นอนในที่สุดใครเขาจะไปเชื่อเราเขาก็ต้องไปเชื่อผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ต้องซัดตูมเข้าไปอีกบอกไม่รับทราบขณะนี้โดนตั้งกรรมการสอบสวนและอาจจะโดนไล่ออกจะไม่ขอออกชื่อว่าเขาอยู่กระทรวงไหนต้องโดนไล่ออกแน่นอนอาตมาคิดแล้วก็น่าสงสารเขามากปัญหาที่เกิดเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อนอาตมาก็บอกเขาว่าเอาอย่างนี้เธอไปสวดมนต์พาหุงมหากานั่งเจริญกรรมฐานเข้าอย่าร้องไห้เลยมันเป็นเวรกรรมของเราที่ทำไว้แต่ปางก่อนสู้ทนไปก่อนเธอทำใจให้สบายยอมรับกรรมเสียแล้วก็อย่าปฏิเสธทุกข้อหาเธอไม่น่าจะไปเชื่อผู้บังคับบัญชาอย่างเลวทรามต่ำช้าเช่นนี้นี่เป็นข้อคิดเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆทีเดียวเขาร้องไห้เข้ามาหาเอาขี้หูเข้ามาหาเอาขี้ตาเข้ามาให้เวลาดีๆไม่เคยมาเลยก่อนจะทำก็น่าจะมาถามเราสักคำว่ามันถูกผิดประการใดเราจะได้แนะแนวให้จนงานเสร็จแล้วจนมีเรื่องมีราวและเพิ่งจะมาหาเราจะช่วยได้อย่างไรล่ะได้โปรดระวังให้ดีด้วยแก้ปัญหากฎแห่งกรรมของชีวิตด้วยกรรมฐานกรณีนี้แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต่ำก็ตาม
แต่ก็โดนซัดตูมเข้าไปแล้วเห็นไหมนี่ที่มาเมื่อคืนเนี่ยซีอะไรซีหกน่าเสียดายที่รับราชการมานานอาจจะต้องโดนไล่ออกอย่างแน่นอนจะขอบอกกฎแห่งกรรมไว้อาตมาจะบอกว่าไม่เป็นไรต้องหาทางช่วยกันก่อนหนักจะได้เป็นเบาขอให้สวดมนต์ทำจิตใจดีๆไว้ถ้าใจดีเมื่อใดมันก็ได้เมื่อนั้นถ้าใจเสียก็เสียหมดถ้าจิตใจดีมีปัญญารับรองแก้ปัญหาได้นี่แหละการนั่งกรรมฐานจึงมีประโยชน์แก้ปัญหากฎแห่งกรรมของชีวิตได้หนักเป็นเบาเบาหายไปเลยมีหลายรายเมื่อสองวันนี้ออกมาแล้วใครๆท่านทั้งหลายอาจจำได้ก็ต้องช่วยกันมันเป็นที่น่าคิดคือกฎแห่งกรรมขอทายไว้บางคนบอกว่าหมดแล้วมันก็สิ้นสุดในชั้นศาลสุดท้ายแล้วแต่แล้วก็ยังชนะได้คนเราเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมนะตัวใครตัวมันท่านทั้งหลายเอ๋ยขออย่าได้ประมาทอาจองค์ต่อสงครามชีวิตเลยชีวิตจะอับปางมีตัวอย่างคือโยมที่ตายไปแล้วซึ่งอาตมาเดินทางไปเผามาที่วัดพระศรีมหาธาตุในวันนี้แล้วอาตมาก็รีบกลับมาเมื่อพูดถึงเผาศพเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันโยมคนนี้จะต้องตายแล้วก็รู้ล่วงหน้าเสียด้วยต้องตายในวันไหนป่วยไม่กี่วันเป็นมะเร็งที่ตับกินหมดเลยอาตมาไปเยี่ยมสองครั้งเขาดีอกดีใจแข็งมากมีสติดีเห็นว่าเขาจะรอลูกสาวที่จะเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นลูกสาวถึงวันนี้พรุ่งนี้ตายทั้งที่รู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะหมดเวลาของโยมแล้วนี่เห็นได้ชัดและเขาก็รู้ว่าจะต้องตายส่วนญาติเขาก็เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมากมายแต่แล้วเขาก็ฝากไว้ในคำคิดเขาบอกว่าหลวงพ่อครับถึงผมจะตายผมก็ไม่เสียใจขอเอากระดูกมาฝากไว้ที่วัดอัมพวันได้ไหมเอามาเก็บไว้ที่นี่เห็นว่าพรุ่งนี้ญาติเขาจะเอากระดูกมาตามธรรมดาเขาเป็นคนจีนก็ต้องเอาไปห่วงซุยหรือว่าเอาไปไว้ให้มันมีเกียรติแต่เขาก็บอกว่าอยากจะเอากระดูกมาฝากไว้ที่นี่เพื่อเป็นผู้นำในวัดนี้เพราะในวัดนี้เขาสร้างความดีกันมีการทำบุญทำทานเสมอมาวันนี้ก็มีญาติโยมมาทำบุญมาสวดมนต์กันมีการถวายภัตตาหารกันวันพรุ่งนี้ก็มีอีกแล้วนายทหารนักเรียนในร้อยจปรรุ่น5ระดับในพันเอกพิเศษเพื่อนเขาจะมาทำบุญนับประสาอะไรแม้แต่วิญญาณก็อยากจะมาอยู่ทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมนุษย์แม้แต่ผีก็ยังอยากจะมาอยู่กับเราท่านทั้งหลายโปรดคิดด้วยปัญญาด้วยวันพรุ่งนี้ก็แห่กันมาแล้วจากวัดพระศรีมหาธาตุเก็บกระดูกกันตอนเช้าก็เอามาไว้ที่นี่ทั้งหมดมาฝังไว้ที่โคนต้นโพเจ้าของเขาสั่งกฎแห่งกรรมเป็นสายสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ท่านทั้งหลายเอ๋ยไหนๆจะตายแล้วเตรียมแจกการ์ดก่อนรู้ตัวก่อนเนี่ยมันดีมีตัวอย่างในวันนี้สดๆร้อนๆเลยเชียวอาตมาก็ไม่คุ้นเคยกันมากนักแต่เราเป็นญาติกันเมื่อครั้งในอดีตใครจะตายก็ว่ารถไปกันคันรถเบ้อเล่อเลยไปช่วยกันเผาไปช่วยน้ำใจกันที่วัดนี้ถือเป็นตัวอย่างมานานแล้วใครตายก็ช่วยเป็นเจ้าภาพกันซึ่งอย่างนี้เป็นสายสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่เรามีกฎแห่งกรรมอันเดียวกัน
ถ้าหากเรารู้กฎแห่งกรรมแล้วเราจะมีน้ำใจต่อกันจะไม่ทะเลาะกันจะไม่วิวาทกันจะต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอดเวลาเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าที่โบราณท่านว่าชายจะต้องเข้าเปลือกหญิงจะต้องเข้าสารที่โบราณเขาว่าน้ำก็ต้องพึ่งเรือเสือก็ต้องพึ่งป่าอัจฉาสายเราก็จะมีจิตเขาก็มีใจเหมือนกันเหมือนกันทุกคนแต่เราอย่าคิดว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีข้อเท็จจริงเราเช็คตัวเราเถิดว่าเราดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงวันนี้อาตมาจะแจงกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงจะไม่แจงเรื่องกฎแห่งกรรมในหลักอภิธรรมเพราะหลักอภิธรรมนั้นมีกรรมอยู่12อย่างมากมายหลายจะนับคณาจะเรียนถวายถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงที่กระผมได้ประสบการณ์กับปัญหามาหลายเรื่องที่ไม่เปลืองเวลาเดี๋ยวจะมีกฎแห่งกรรมเล่ม2แจกในวันที่14ซึ่งเป็นวันครบรอบของเราวิญญาณรายงานตัวได้ออกมาเป็นตัวได้ตรงนี้เลยทีเดียวมีรูปถ่ายให้เห็นทำนองนี้เป็นต้นหนังสือเล่ม2นี้จะออกในวันที่14พิมพ์ไม่กี่พันไม่รู้จะแจกพอหรือไม่เพราะญาติโยมอยากได้หนังสือนี้มากมีเนื้อหาหลายเรื่องมีเรื่องของลูกนายชำนาญยุวบูรณ์น้องผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายชาญศิลป์ยุวบูรณ์พี่ชายคือนายชนะศักดิ์ยุวบูรณ์ปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีที่หนุ่มที่สุดบุญกุศลต่างคนต่างธรรมแบ่งกันไม่ได้ที่กล่าวนี้เขามีบุญวาสนามานะบุญกุศลของใครก็ของมันต่างคนต่างทำเอาแบ่งกันไม่ได้บุญแบ่งกันได้ที่ไหนแต่เงินแบ่งกันได้แบ่งกันไปกินไปใช้ได้แต่บุญวาสนาของใครของมันแบ่งกันไม่ได้ต่างคนต่างทำเอานะจะเห็นมักง่ายมักได้ไม่เอาตามใจท่านไม่บังคับไม่บัญชาได้แต่ประการใดเป็นเรื่องของจิตใจเราทุกคนอยากได้ก็ทำเถอะไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครเขาว่าไม่มีใครบังคับบัญชาจิตใจของเราได้จิตใจเนี่ยใครจะบังคับใครได้แต่ตัวเองบังคับได้ตัวอย่างเช่นผู้บังคับบัญชาในที่ทำงานบังคับให้ทำถ้าถูกบังคับรับรองงานไม่เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าไม่บังคับแต่ว่าใช้ศรัทธาแทนใช้ความเชื่อใช้ความเลื่อมใสทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเคารพหลักความจริงของชีวิตและทำด้วยจิตสงบไม่วู่วามเพราะเรามีศรัทธาแล้วทำด้วยเหตุและผลทำด้วยความถูกต้องอย่างนี้และทำได้เรียบร้อยได้บุญได้วาสนาแน่ถ้าทำโดยถูกบังคับเหมือนที่พระภิกษุนวกะถูกบังคับให้ทำกรรมฐานเดินจงกรม30นั่ง30อย่างนี้บังคับเข้าใจว่าถูกบังคับถ้าหากว่ามีศรัทธาเกิดขึ้นเองโดยสันดานรับรองไม่ต้องบังคับอยากทำอยากได้อยากดีอยากมีปัญญาอยากได้แหลนลึกปักลงไปบนปัญญาอยากได้และสนใจไปหมดคนประเภทอยากได้คือคนมีวาสนาคนที่ไม่อยากได้ต้องบังคับไม่เกิดประโยชน์เลยศรัทธากับกฎแห่งกรรมยกตัวอย่างว่าท่านไม่มีศรัทธาที่จะกวาดลานวัดสมภารบังคับท่านท่านจะไม่ได้บุญทำไปโดยถูกบังคับท่านจะได้บุญกันได้อย่างไรเล่าแต่ถ้าท่านตั้งใจทำท่านมีศรัทธากวาดเวทกุฏิ
ข้อปฏิบัติแล้วท่านจะได้บุญ 10,000% ไม่มีใครแบ่งของท่านไปได้ท่านจะเป็นผู้ได้ 100% ถ้าตีละฆังปั๊บขอให้ภิกษุนวกะทำกิจวัตรไม่ทำไม่ได้เพราะถูกบังคับแม้ถ้าเราไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวท่านจะว่าต้องทำโดยสังกตายทำโดยเสียไม่ได้ท่านจะไม่ได้บุญถ้าหากท่านถูเรือนกวาดบ้านแล้วก็ทำด้วยศรัทธาเหงื่อหยดลูกคางเดี๋ยวท่านก็จะหายเหนื่อยด้วยความชื่นใจบ้านก็จะเรียบร้อยสะอาดหมดจดด้วยศรัทธาถ้าพ่อแม่บังคับให้ทำแล้วก็ทำอย่างเสียไม่ได้รับรองว่าเสร็จแล้วก็ยังเหนื่อยใจเสียใจว่าพ่อแม่บังคับเราไม่น่าจะมาข่มใจเราเลยทํานองนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดผลออกมาในรูปแบบนี้ใจคอก็ไม่สบายเสร็จด้วยความไม่สบายใจแล้วผลงานนั้นก็เสร็จด้วยความไม่เรียบร้อยสะอาดไม่หมดจดสะอาดไม่เรียบร้อยเพราะจิตใจไม่ดีเหมือนกับว่าท่านตั้งใจเขียนหนังสือวิชาการบทหนึ่งท่านมีศรัทธาเขียนท่านตั้งใจเขียนท่านมีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตใจในการเขียนรับรองภาษาหนังสือท่านเรียบร้อยวรรคตอนก็เหมาะเจาะย่อหน้าก็เหมาะเจาะเขียนติดหรือเว้นวรรคเป็นขั้นเป็นตอนถูกทำนองครองธรรมรับรองจดหมายหรือหนังสือนั้นจะสวยงามเรียบร้อยอ่านก็ง่ายคล่องแคล่วว่องไวในการอ่านคนอื่นก็อ่านออกหมดเดี๋ยวนี้เขียนหนังสือกันตัวยึกยื้อเขียนโดยเสียไม่ได้ก็ทำไปโดยเสียไม่ได้มันก็เลยเอาดีไม่ได้อย่างนี้มันก็เป็นกฎแห่งกรรมเราจะเห็นได้ชัดเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะกฎแห่งกรรมต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ากฎแห่งกรรมมันมีจุดตั้งจุดรองจุดทำนองอยู่ที่ไหนมันเกิดอะไรกับกฎที่เป็นจุดของกรรมคนเราเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะกฎแห่งกรรมทำอย่างไรไม่มีอะไรดีเท่ากับการเจริญกรรมฐานทีนี้บางทีโยมหญิงโยมชายมาก็ไม่ได้ศรัทธาทำไปโดยเสียไม่ได้โยมก็ไม่ได้บุญเพราะมาทำนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ให้เกิดผลมีปัญญาเท่านั้นแต่จะได้บุญได้กุศลสามารถจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาได้พ่อแม่อยู่ต่างประเทศกำลังเกิดปัญหาลูกอยู่ที่เมืองไทยอุทิศส่วนกุศลด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วรับรองพ่อแม่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนมีความหมายอย่างนั้นแต่การกระทำนี่เป็นการสร้างบุญส่วนตัวไม่ใช่มีใครทำให้เราแต่เราก็ยังไม่มีศรัทธามันเป็นเรื่องของเราศรัทธามากได้มากศรัทธาน้อยได้น้อยไม่ศรัทธาก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อย่างแน่นอนแต่กลับได้บาปเป็นอกุศลกรรมเมื่อปวดทนไม่ไหวมาให้ทำอย่างนี้ทำไมแหมเอามาทรมานถ้าเป็นอย่างนี้ท่านจะไม่ได้อะไรแถมจะขาดทุนจะเอาทุนเก่าทิ้งไปซะด้วยบุญกุศลก็เลยไม่ได้จะไปนึกถึงเงินก็ไม่ไหลนองนึกถึงทองก็ไม่ไหลมายากจนตลอดไปมันอยู่ในจุดนี้มันอยู่ในจุดศรัทธาจุดเลื่อมใสจุดฉันทะความพอใจถึงจะเกิดผลในบุญกุศลทุกประการถ้าหากไม่เกิดฉันทะไม่มีความพอใจรับรองท่านจะต้องล่องลอยเหมือนบุรุษโคมลอยเหมือนเศษมนุษย์เป็นบุรุษโคมลอยลอยไปลอยมาเหมือนเรือสินค้าขึ้นเหนือล่องใต้ไม่รู้เรื่องอะไรว่ามีสินค้าหรือไม่จะขาดทุนหรือกำไรไม่เข้าใจมันอยู่ในกฎแห่งกรรมอาตมาขอเจริญพรว่าทุกคนไม่ได้บังคับแล้วก็แต่วาสนาเถอะ
วาสนาดีจี้หน่อยก็ไปได้แล้วนี่คือคนมีบุญถ้ามีนิสัยปัจจัยมาชาตินี้อยู่ได้มีความสุขมีความสะดวกมีความสบายจะทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลส่วนคนที่ไม่มีบารมีมาแต่ชาติก่อนจะมาทำในชาตินี้ก็ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลจะไปทำร้านค้าก็ขาดทุนไปเลี้ยงไก่ก็ตายไปเลี้ยงหมูหมูก็ตายทำอะไรไม่เป็นมรรคเป็นผลเพราะฉะนั้นคนเราทำมาไม่เหมือนกันบุญวาสนานำพาให้มีชีวิตแตกต่างกันบางคนไปทำสวนแค่จิ้มจิ้มจ้ำจ้ำปักมันส่งเดชไปแม้มันงอกงามออกลูกงามเหลือเกินบางคนพยายามรดน้ำพรวนดินทำยังไงต้นไม้มันก็ยังงอกแล้วก็หงิกไม่ออกผลให้เลยบางคนก็พูดว่าแหมมือดีนะปลูกกล้วยหวีงามมากมือดีจริงๆบางคนไปทำอย่างเขาบ้างกล้วยก็ไม่งามมันแกนหมดมันรีบหมดเลยเห็นไหมนี่เป็นเพราะว่าบุญวาสนาของคนไม่เหมือนกันบางคนทำส่งเดชนะปักส่งเดชเลยหวานข้าวแม้ข้าวงามจริงๆแล้วก็ไม่มีเพลี้ยไม่มีแมลงมากินแต่ประการใดข้าวมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเห็นไหมบางทีทำนาผืนเดียวกันแบ่งกันทำคนละครึ่งแล้วก็น้ำท่าก็ดีเหมือนกันแต่นาของเราไม่ได้ผลนาของเขาข้าวเขาทำไมได้ผลข้าวกล้าเขาก็ดีงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเม็ดตึงดีของเราเม็ดรีบหมดเห็นไหมเนี่ยเพราะบุญวาสนามันต่างกันมันไม่เหมือนกันกฎแห่งกรรมมันบอกไว้ชัดแต่เราก็ไม่ทราบเพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าครั้งอดีตชาติเป็นประการใดเราก็ไม่ทราบขอไปทีเท่านั้นไหนเลยล่ะบุญกุศลจะเป็นบุญนำกรรมแต่งให้ดีได้เพราะบุญไม่มีจะนำกรรมก็แต่งให้ดีไม่ได้อยู่ในจุดนี้ไม่อย่างนั้นคนเรามันก็เป็นใหญ่เป็นโตกันไปหมดแล้วนะสินะอยู่โรงเรียนและเรียนมาด้วยกันอยู่ชั้นเดียวกันนั่งโต๊ะคู่กันเป็นนักเรียนในร้อยจปลมาด้วยกันสำเร็จมาด้วยกันคนหนึ่งเป็นพลเอกแต่อีกคนหนึ่งเป็นแค่พันเอกเท่านั้นเองเป็นจนปลดเกษียณส่วนอีกคนหนึ่งเป็นพันออกโดนไล่ออกไปแล้วที่นั่งเรียนมาด้วยกันเรียนหนังสือกินข้าวหม้อเดียวกันมาอย่างนี้เป็นเพื่อนเกลอเพื่อนรักอยู่ชั้นเดียวกันโรงเรียนเดียวกันรักกันเหมือนยอดชีวิตจิตใจแต่ทำไมเป็นใหญ่ไม่เท่ากันเป็นใหญ่ไม่เท่ากันเลยอย่าลืมนะเพราะไม่มีบุญไม่มีคุณประโยชน์ไม่ได้สร้างบุญกุศลไม่ได้มีวาสนาบารมีเหมือนเขาบางคนสำเร็จปริญญาตรีเท่านั้นเพื่อนสำเร็จปริญญาเอกนี่ยกตัวอย่างให้เห็นด้วยกฎแห่งกรรมตามเป็นจริงคนหนึ่งไปเรียนในประเทศไทยเรียนสำเร็จธรรมศาสตร์ได้ปริญญาตรีทำงานใหญ่โตเป็นชั้นพิเศษเป็นหัวหน้ากองเป็นใหญ่เป็นโตเป็นท่านอธิบดีแต่อีกคนหนึ่งไปเรียนได้ปริญญาเอกจากต่างประเทศกลับมาเป็นลูกน้องเพื่อนที่จบปริญญาตรีจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยเป็นหัวหน้าเลยไม่เคยได้เป็นหัวหน้าแต่ประการใดที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากบารมีไม่เท่ากันกฎแห่งกรรมไม่เหมือนกันเพราะการกระทำไม่เหมือนกันแยกประเภทออกไปตามสรรพสัตว์อย่างนี้กฎแห่งกรรมจากประสบการณ์บางคนท่านทั้งหลายเอ๋ยเกิดมาเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เลย
ง่อยออกมาเลยอย่างนี้อาตมาก็ได้กฎแห่งกรรมจากประสบการณ์จากกรมประชาสงเคราะห์เอาคนขาหักขาด้วนคนพิการมาอบรมแต่คนพวกนี้จิตเขาไม่พิการไปด้วยจิตเขาดีเหลือเกินพวกที่อยู่ในกรมประชาสงเคราะห์ที่เขาเอามาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมกรมประชาสงเคราะห์คนพิการที่ปากน้ำเป็นต้นเขาเคยมาอบรมที่นี่สองสามครั้งแล้วและครั้งที่สี่เดี๋ยวเขาก็จะเอามาอีกที่ปากเกร็ดแต่ก็ยังไม่สามารถเอามาได้เป็นประเภทหญิงแต่ก็ต้องส่งอาจารย์มาก่อนเมื่อคล่องแคล่วว่องไวดีแล้วจึงจะเอามาที่นี่นี่พวกเราก็ต้องช่วยประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยทุกวิถีในกฎแห่งกรรมของเขาแขนขาขาดเอามาแล้วก็ยังอุตส่าห์มีสักเท้ามีรถสามารถช่วยตัวเองได้เอามาฝึกวิชาชีพสามารถเย็บผ้าผ่อนเย็บรองเท้าได้แล้วก็ไปประกอบอาชีพของเขาเมื่อเขามาปฏิบัติกรรมฐานน้ำไหลออกตาเลยทีเดียวปลื้มปิติเขาบอกว่าผมรู้กฎแห่งกรรมแล้วครับหลวงพ่อดิฉันรู้กฎแห่งกรรมแล้วเจ้าค่ะดิฉันจะไม่ขอเสียใจเลยที่รูปร่างเธอก็สวยโสภาแต่แขนไม่มีบางคนก็สวยโสภาแต่ก้นเบี้ยวไปข้างหนึ่งขาขาดไปข้างหนึ่งจนก้นไม่มีซะแล้วก้นมันเบี้ยวที่จริงก็คือสะโพกนั่นเองอย่างนี้ก็มีแต่หน้าตาเธอสวยดีหน้าสวยอย่างนี้ถ้าหากว่าเอาผ้ามาปิดข้างล่างไว้ดูหน้าอย่างเดียวก็ไปโชว์เป็นนางงามได้ไม่มีใครสวยเท่าเธอแต่ไปดูข้างล่างไม่มีก้นหรือสะโพกแถบหนึ่งถ้าเอามาให้พวกโยมดูนะแล้วก็เอาผ้าคลุมข้างล่างไว้แล้วเอาผู้หญิงมานั่งเรียงกันเป็นแถวเลยรับรองว่าต้องเลือกคนนี้แน่หน้าตาก็สวยยิ้มก็สวยตาก็หวานคิ้วก็โก่งเหมือนวงพระจันทร์คิ้วโก่งเหมือนเอาดินสอมาเขียนเวลาพูดจาช้อยลิ้นช้อยคางเพราะพริ้งเหลือเกินพวกโยมผู้ชายต้องเลือกคนนี้แน่เมื่อเลือกแล้วก็ลองเปิดผ้าข้างล่างดูจะต้องตกใจโสกาเพราะว่าก้นและสะโพกไม่มีเพราะมันขาดหายไปนี่เห็นไหมทำไมต้องบกพร่องอะไรไปนะทำไมก้นไม่มีสะโพกไม่มีแล้วขาก็ไม่มีด้วยขามีเหลือแต่แค่หัวเข่าอาตมาก็ถามว่าหนูขาขาดถูกรถทับหรืออย่างไรเขาก็ตอบว่าไม่ใช่หรอกค่ะหลวงพ่อตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ดิฉันก็มีเท่านี้เองบางคนไม่มีนิ้วด้วนออกมาเลยด้วนออกมาจากท้องแม่บางคนก็มาโดนรถชนขาขาดแขนขาดในภายหลังก็มีนะไม่ใช่มาจากท้องแม่แต่บางคนเกิดมาหัวโตหรือบางคนเกิดมาข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กบางคนข้างล่างใหญ่ข้างบนรีบมันไม่เหมือนกันไม่ถูกระเบียบแบบแผนเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทําของเขามันไม่เท่าเทียมกันอย่างนี้แหละความสะดวกสบายในบ้านของใช้ไม้สอยก็ยังมีไม่เท่ากันบางคนมีของใช้ไม้สอยมากมายในบ้านแต่ใช้ไม่เป็นไม่มีปัญญาจะใช้บางคนมีเงินทองตั้งร้อยล้านแต่ก็ใช้ไม่เป็นนี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันจากการกระทําของเขาอันนี้ก็มีความหมายอยู่ไม่ใช่น้อยกฎแห่งกรรมจากการกระทำทางกายวาจาใจนี่แหละท่านนวกะได้โปรดทราบเราเห็นคนพิการของกรมประชาสงเคราะห์น่าสงสารขอเรียนถวายพระภิกษุนวกะต่างวัดที่วัดนี้มากันทุกระดับนี่เห็นว่ามากันอีกแล้วคราวนี้เป็นผู้หญิงที่เขาคุมไว้ที่ปากเกร็ด
นนทบุรีเห็นว่าจะมากันอีกแล้วเราก็รับทุกประเภทรับทั้งคนสวยคนไม่สวยรับทั้งคนรวยคนไม่รวยรับทั้งนั้นที่นี่ยินดีต้อนรับทุกประการเพราะเป็นศูนย์รวมของประชาชนที่เราต้องอบรมกันทุกระยะและทุกประเภทวัดอื่นมีไหมทำได้ไหมอย่ามานินทาเราไม่ได้เพราะเราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาสร้างแต่ความดีถ้าใครมานินทาเราก็จะเป็นกฎแห่งกรรมนะเป็นกรรมของตนผู้ทำเพราะเราไม่ได้ทำชั่วเราสร้างแต่ความดีถ้าใครว่าเราไม่ดีแต่เราไม่มีชั่วเขาก็ชั่วเองแล้วก็เป็นกฎแห่งกรรมติดตามเข้าไปเองโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งขอโปรดได้รับทราบไว้ด้วยมันกฎแห่งกรรมจากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจคนเรานั้นมันคิดไม่เหมือนกันขนาดอยู่บ้านเดียวกันยังคิดยังมีนิสัยไม่เหมือนกันครอบครัวเดียวกันก็นิสัยไม่เหมือนกันแถมผัวเมียก็ยังมีนิสัยไม่เหมือนกันแต่ก็มีบางบ้านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน่าอนุโมทนาผัวหนึ่งเมียหนึ่งใจหนึ่งใจเด็ดใจเป็นเพชรอยู่ในครอบครัวนั้นมีความสุขดีมากเหลือเกินและไม่เคยด่ากันไม่เคยทะเลาะกันบางบ้านเนี่ยผัวเมียอยู่กันด้วยกฎแห่งกรรมคืนก็อมขมก็ต้องกลืนเพราะมันได้กันมาแล้วมีทั้งเขยมีทั้งสะพ้ายก็ยังไม่มีความสุขในครอบครัวเลยเพราะเหตุผลประการใดขอให้ท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาด้วยเพราะเขาก็ไม่เข้าใจกันกฎแห่งกรรมกับวิปัสสนากรรมฐานถ้าใครเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นตอนรับรองจะรู้กฎแห่งกรรมแน่นอนว่ามันมาจากจุดไหนและตัวเองมีกรรมอะไรจะได้ใช้หนี้เขามันจะได้หมดหนี้ในปีนี้ในปีหน้าทุกคนอยากให้หมดหนี้ด้วยกันทั้งนั้นยกตัวอย่างทางโลกก็กู้เงินเข้ามาก็อยากจะใช้หนี้ให้หมดในวันนี้เลยไม่อยากจะให้เป็นหนี้เป็นสินติดตัวไปทุกคนก็ไม่อยากจะข้องใจในเรื่องนี้ก็อยากจะให้หนี้สินให้หมดไปได้ทันเวลาทุกคนอยากใช้หนี้ให้หมดกันทั้งนั้นแต่วิธีการใช้หนี้ทำยังไงเรายังไม่เข้าใจเราจะเอาที่ไหนมาใช้เขานี่คือจุดมุ่งหมายตัวปัจจัยเพราะเราไม่มีจะให้เขาตรงจุดนี้สำคัญมากศรัทธา4ประการบางคนไม่มีความเข้าใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าได้ตีโพยตีพายไปว่าบุญบาปไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีกระผมเองขอเรียนถวายว่าไม่เคยเชื่อเรื่องบุญบาปมาแต่เล็กๆกฎแห่งกรรมไม่เคยมีเราต้องประสบกับตนเองจึงจะเชื่อ 100% ถ้าเราไม่ได้ประสบกับตนเองแล้วเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปและก็เรื่องกฎแห่งกรรมจากการกระทำถ้าหากว่าทางพุทธศาสนานี้ต้องมีศรัทธา4อย่างจึงจะเชื่อเหตุผลต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเวรเชื่อกรรมเชื่อการกระทำของตนเชื่อว่าผลของกรรมได้ผลจริงออกมาในรูปอย่างนี้เรียกว่าศรัทธา4ประการความดีหมดไปบาปกรรมก็ตามส่งบางคนไม่มีศรัทธาเลยแม้แต่ข้อเดียวไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อกฎแห่งกรรมของตนและไม่เชื่อว่ากรรมให้ผลเป็นประการใดแล้วก็ไม่เชื่อว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบางคนก็ไม่เข้าใจในหลักนี้เลยจึงไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมจึงไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงประการใดก็เลยทำชั่วตลอดเห็นแก่ตัว
มักง่ายมักได้ตลอดมาต่อเมื่อกรรมไปซัดเมื่อใดจะเห็นใจเมื่อนั้นตอนนี้กรรมยังไม่ซัดเหตุผลยังไม่มาถึงตนตนเองก็ไม่เข้าใจเมื่อไปตกกระกรรมลำบากขึ้นมาน้ำตาไหลออกตาเมื่อไปตกกระกรรมลำบากขึ้นมาน้ำไหลออกตาเมื่อใดก็จะเห็นกรรมเมื่อนั้นตอนนี้เราสบายอกสบายใจกรรมยังไม่มาซัดก็เพราะกรรมยังเข้ามาไม่ถึงเพราะความดียังมีอยู่บ้างกรรมของบาปนั้นมันก็ยังมาไม่ถึงพอความดีออกไปบาปกรรมมันก็จะซัดตูมเมื่อนั้นมันมีผลต่างกันอย่างนี้เมื่อกรรมส่งผลดีถ้าเรามีกรรมอยู่มากเรากำลังตกทุกข์ได้ยากแต่แล้วกรรมดีของเราก็ยังมีอยู่กำลังคอยอยู่ข้างนอกยังไม่มาให้ผลเมื่อกรรมชั่วมันหมดไปใช้หนี้กรรมชั่วไปหมดแล้วความทุกข์ยากลำบากลำเค็ญใจมันก็หมดสิ้นไปกรรมดีที่เราสร้างไว้มาคู่กันมามันก็เข้ามาซัดตัวเราส่งเสริมให้เราดีให้เรามีปัญญาส่งเสริมให้เราเป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขส่งเสริมให้เราเกิดผลผลิตมีบ้านมีช่องบางคนต้องอาศัยเขาอยู่ไม่มีบ้านพอถึงกรรมดีเข้ามาซัดมันก็ทำให้เรามีบ้านอยู่มีเคหสถานอยู่อย่างใหญ่โตมโหฬารได้สุขทุกข์ไม่เหมือนกันเพราะกฎแห่งกรรมบางทีซัดเราตั้งแต่เป็นลูกจ้างให้มาเป็นเศรษฐีได้ให้มาเป็นเท่าแก่ได้ซัดเท่าแก่ให้มาเป็นลูกจ้างได้นี่มีความหมายไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันเสมอกันแต่ประการใดเพราะบุญกุศลมันไม่คงที่คงวาบางคนก็สร้างบุญบางคนก็สร้างบาปคนเราก็มีความสุขไม่เหมือนกันมีความทุกข์ไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขไปในทางลักขโมยรถเขาไปกระตุกสร้อยเขาได้ของเข้ามาก็มีความสุขบางคนก็ช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ช่วยได้เท่าไหร่ก็มีความสุขมากเท่านั้นบางคนมักง่ายมักได้ไปลักของใครๆเข้ามาก็มีความสุขบางคนไปด่าเขาได้ก็ชอบใจก็มีความสุขในการด่าจึงได้ด่ากันต่อไปนี่แหละมันมีความสุขแยกประเภทของกรรมจากการกระทำอย่างนี้คนมีความทุกข์ไปถามดูเถอะทุกข์เหมือนกันไหมเรื่องเดียวกันไหมคล้ายกันเท่านั้นแต่จะให้เป็นเรื่องเดียวกันทุกจุดทั้งหมดเป็นไปไม่ได้บางคนทุกข์เรื่องผัวบางคนทุกข์เรื่องเมียบางคนทุกข์เรื่องพ่อเรื่องแม่บางคนทุกข์เรื่องไร่นาสาโทบางคนทุกข์เรื่องชู้สาวบางคนก็มีทุกข์กระทมขมขื่นอยู่ในใจบางคนก็มีทุกข์ทั้งรักทั้งแค้นแน่นในทรวงทั้งหึงทั้งหวงทั้งหน่วงในหัวใจทุกข์กร่ำไปตลอดรายการไม่เหมือนกันแม้แต่รายเดียวความทุกข์กระทมขมขื่นมันก็แยกประเภทเพราะเราทำมาไม่เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องกล่าวทั่วไปแค่บ้านเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันแล้วพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยสามีภรรยาก็ไม่เหมือนกันกับชาวบ้านเขาทางบ้านเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่บ้านเราไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขเลยเพราะพ่อแม่หรือผัวเมียไม่ดีปู่ย่าตายายที่สร้างความไม่ดีไว้กับลูกทำไม่ถูกไว้กับหลานมันอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละไม้ไผ่ต่างปร้องพี่น้องต่างใจนอกเหนือจากนั้นกรรมก็ซัดออกมาอีกมีพี่น้องหลายคน
เรามีสัก5คนหรือ8คนหรือ2คนหรือ3คนขอเรียนถามว่าเหมือนกันไหมพี่น้องเหมือนกันไหมจิตตรงกันไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันภาษิตโบราณว่าไว้ไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจเหมือนกันไหมจะไม่เหมือนกันเลยแค่พี่น้องท้องเดียวกันครานตามกันออกมาจากพ่อแม่คนเดียวกันสายโลหิตเดียวกันแล้วก็พ่อเดียวกันแท้ๆยังแยกกฎแห่งกรรมไปคนละประเภทเพราะเหตุใดเพราะต่างคนต่างทำมาต่างมีมือมีเท้าเหมือนกันมีปากต่างคนต่างกินมากฎแห่งกรรมมันจึงทำให้พี่น้องท้องเดียวกันนั้นจึงไม่เหมือนกันบางแห่งพี่ชายเป็นด็อกเตอร์ส่วนน้องไปอินเตอร์ส่วนน้องอีกคนเป็นคิเตอร์ส่วนน้องอีกคนเป็นคิใต้ไม่เอาเหนือเอาใต้แต่ประการใดเพราะเหตุใดบ้างก็น้องเป็นด็อกเตอร์ส่วนพี่ไม่เอาเหนือไม่เอาใต้เลยท้องเดียวกันแท้ๆก็ยังไม่เหมือนกันขอท่านทั้งหลายโปรดกำหนดจดจำเอาไว้คิดก่อนว่าพี่น้องมันต้องเหมือนกันไหมพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยบางบ้านนะพ่อก็ดีแม่ก็ดีเหลือเกินแต่ลูกไม่ดีเลยเพราะอะไรและก็มีบางครอบครัวพิจารณาดูพ่อแม่ไม่เอาไหนเลยพ่อแม่โฉงเฉงแม่ก็เล่นไพ่ส่วนผัวก็ไม่เอาเหนือเอาใต้แต่ประการใดทำไมหนอลูกจึงเป็นด็อกเตอร์ได้ลูกเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้พิพากษาเป็นวิศวกรเป็นสถาปัตย์และเป็นแพทย์เป็นหมอได้ก็มีเหมือนกันเพราะเหตุไรนี่ก็แล้วแต่กรรมส่วนตัวผัวพันอยู่ในตัวใครตัวมันบางคนก็ต้องมาซัดกันอย่างนี้พ่อแม่ดีลูกก็ไม่ดีก็มีบางทีพ่อแม่โฉงเฉงพ่อเป็นเสือจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพ่อเป็นเสือมีลูก5คนลูก2คนเป็นเสือตามพ่อแม่แล้วก็โดนยิงตายหมดนี่อยู่ที่สุพรรณบุรีเมื่อสมัยร้อยเอกยศยิ่งที่มาฆ่าคนเยอะเลยคือยิงทิ้งน้ำหมดมาปราบเสือสมัยโน้นคือร้อยเอกยศยิ่งตลอดทั้งเสือฝ้ายสุพรรณบุรีตลาดท่าช้างอำเภอเดิมบางนางบวชอันนี้รู้เรื่องจริงมาทำไมเสือฝ้ายเป็นอย่างนั้นและทำไมอีกก๊กหนึ่งพ่อแม่เป็นเสือลูกทำไมเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้พิพากษาเป็นอะไรได้เพราะเหตุไรมันมีกรรมต่างกันแยกประเภทกรรมออกมาเหมือนกันอย่างไรได้เราอย่าไปคิดว่าพ่อแม่เป็นเสือลูกต้องเป็นเสือหมดทั้งท้องมันเป็นเพียง2คนถูกตำรวจยิงตายทั้งพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกอีก2คนก็ตายแต่อีก3คนทำไมไม่เป็นเสือเพราะเหตุไรมันมีบุญวาสนามาอย่างไรมาตอนหลังก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตจนกระทั่งปัจจุบันปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเป็นใหญ่เป็นโตนี่ลูกเสือสุพรรณบุรีดังที่กล่าวมาแล้วนี้หลายปีแล้วนี่เล่าประสบการณ์ว่าแยกประเภทก่อนเพราะคนเราไม่เหมือนกันเลยรูปชั่วตัวดำแต่จิตใจงดงามบางคนก็สวยไม่เหมือนกันบางคนก็รูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีบางคนก็สวยเหลือดีแต่เอาดีไม่ได้อย่างที่โบราณท่านว่าไว้รูปร่างเหมือนกับพระเอกนะรูปร่างก็สวยนิสัยไม่ดีเลยนิสัยไม่พอที่จะเป็นพระเอกเป็นนางเอกได้นี่แหละรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีเหมือนเงาะป่ารูปร่างตาโปนแต่ข้างในเป็นทองคำคือพระสังสังทองเนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าถลกหนังออกมาแล้วข้างในเป็นทองหมายความว่าปัญญาผ่องอัมพันจิตใจสูงมีอัธยาศัยงดงามรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจงามก็ใช้ได้ส่วนหกเขยหรือหน้าโง่รจนายาใจที่เสียงพวงมาลัยอุตส่าห์ไปหาลูกกษัตริย์มาร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองมาให้ลูกเสียงพวงมาลัยแต่แม่รจนายาใจก็มองไม่เห็นว่าจะมีใครคู่ควรกับนางเขาจึงไม่เสี่ยงพวงมาลัยให้เจ้าหกเขยซึ่งเป็นลูกกษัตริย์ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองมาถึงนางทั้งหกก็เสี่ยงพวงมาลัยให้รูปร่างสวยๆเป็นพระเอกทั้งนั้นแต่แม่รจนายาใจไม่เสี่ยงให้ใครเพราะมันไม่สมควรคู่กับเขาเพราะเขาเป็นผู้มีปัญญาสูงความเจริญในชีวิตลิขิตได้ด้วยกฎแห่งกรรมที่อาตมากล่าวมานี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมและการมีนิสัยที่ดีและไม่ดีถ้าเป็นคนดีมีปัญญาสูงมีอัธยาศัยดีท่านก็เจริญในชีวิตของท่านทั้งหลายสืบไปวันนี้อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านพระภิกษุนวกะตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรทุกท่าน